ให้ผมทวนอีกทีรอบผลชันสูตรมันบอกชัดเจนแล้วว่าคุณน่ะเสพยาเกินขนาดทำให้หัวใจของคุณน่ะมันวายเฉียบพลันมันไม่ใช่อุบัติเหตุคุณก็ช่วยฉันพิสูจน์สิคุณเชื่อนะไม่ใช่หรอความจริงอ่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันบ้างว่าฉันก็พูดความจริงเหมือนกันอ่ะบางรายถึงกับขอให้ถอดคำว่าซุปตาเบอร์หนึ่งออกเพราะคำนี้อาจจะสูงส่งเกินกว่าจารวีไม่อ่ะปิดทีวีปิดสิจะบอกให้ปิดไปเดี๋ยวนี้ปิดสิจะไปไหนอ่ะไม่คิดจะช่วยฉันเลยใช่ปะฉันกุ้มใจมากเลยนะก็คุณบอกให้ผมช่วยบอกรักแฟนเขาไม่ใช่หรอถ้างั้นเนี่ยก็ใช่แต่ว่าตอนนี้เรื่องนี้ก็สำคัญอ่ะคุณช่วยผมทำอะไรให้ผมแอปว่าคุณเป็นเจ้าหญิงสูงส่งนี่หรอผมทำไม่ได้เพราะผมไม่ทำในสิ่งที่ผมไม่เชื่อแต่ฉันไม่เคยใช้ยาฉันไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับของพวกเนี้ยเฮ้ยคุณฟังนะให้ผมทวนอีกรอบผลชันสูตรมันบอกชัดเจนแล้วว่าคุณน่ะเสพยาเกินขนาดทำให้หัวใจของคุณน่ะมันวายเฉียบพลันมันไม่ใช่อุบัติเหตุคุณก็ช่วยฉันพิสูจน์สิคุณเชื่อนะไม่ใช่หรอความจริงอ่ะแล้วทำไมคุณถึงไม่เชื่อฉันบ้างว่าฉันก็พูดความจริงเหมือนกันอ่ะฉันพูดกับใครก็ไม่ได้เถียงกับใครก็ไม่ได้แล้วฉันต้องทนให้คนบนโลกด่าฉันฝ่ายเดียวใช่ปะแบบนี้มันแฟร์มากใช่ปะฉันแล้วนะที่ฉันไม่มีโอกาสพูดแบบนี้ใช่ปะจ่าเขาเครียดหน้าดูเลยนะคุณลุงผมทำไงดีครับถ้าผมช่วยคนผิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ไม่ได้เจอพ่อแม่ผมนะลุงบอกไม่ได้นะว่าใครจะยังไงดีหรือเลวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลกรรมของเขาแต่สิ่งที่ลุงอยากจะถามก็คือเต้ยืนดูหนูจ่าเขาร้องไห้แบบคนหมดหนทางสู้สบายใจอ่ะคือผมก็นี่เต้ถ้าเป็นลุงนะลุงจะทำให้ผลของมันออกประจักษ์กับทุกคนถ้าหนูจาเขาติดยาก็ให้เขายอมรับแต่ถ้าเขาไม่ติดยาก็ให้คนอื่นยอมรับทำแบบเนี้ยไม่มีใครติดค้างต่อกันนะถ้าคุณพิสูจน์แล้วแล้วผลมันออกมาว่าคุณติดยาจริงๆผมจะไม่ช่วยอะไรคุณอีกนะและคุณก็จะไม่ได้บอกรักแฟนคุณด้วยได้ฉันรับคำท้าคุณและนี่เวลาที่คุณขอคุณปาลีมันใกล้หมดแล้วนี่จะทำไงต่อไม่ฉันจะคุยกับคุณปาลีก่อนให้แก้กรรมกันสำเร็จทั้งสองคนนะลุงอาจจะช่วยเธอพร้อมไปกับเราแล้วใช่ไหมไม่ใช่ค่ะฉันต้องการหมดเวลาของเธอแล้วถึงเวลาที่เราจะพาเธอไปประตูยมโลกเพื่อรับการพิพากษาแล้วหัวของฉันล่ะฉันยังไม่ได้แก้มันเลยอ่ะแล้วคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนทั้งโลกกำลังเข้าใจว่าฉันติดยามันยิ่งทำให้ฉันไปกับคุณไม่ได้อะไม่อย่างนั้นคนข้างหลังจะต้องลำบากเพราะฉันเราช่วยเธอได้แค่นี้จารวีWe'll be right back.
อนวันนี้จะสาย